ค่ะสวัสดีค่ะเทปนี้ก็มาบันทึกไว้ว่าที่ครูต๋องติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ขณะใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศเดนมาร์กค่ะวันนี้เป็นวันที่1เดือน5ค่ะเดือน5น่าจะเดือนไทยน่าจะเดือนพฤษภาใช่ไหมคะเริ่มติดมาตั้งแต่คืออาการออกมาจริงๆก็2วันแรก27 28เดือนเมษายนนะคะคือปี2021ค่ะพอเราไปตรวจเรารู้เราเป็นโควิดใช่ไหมคะทางองค์กรของประเทศเดนมาร์กอะค่ะที่เขาจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาแล้วถ้าเกิดเราติดแล้วเราจะต้องทำอะไรยังไงคะเขาก็จะโทรมาหาเราที่บ้านแล้วก็แนะนำว่าให้เราต้องปฏิบัติตัวยังไงค่ะคือเขาก็ให้กักตัวอยู่บ้านแล้วก็ถ้าเกิดเรามีครอบครัวที่อย่างสามีอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าเขาอยู่กับเราอ่ะเขาก็ต้องกักตัวด้วยจนกว่าเขาจะไปตรวจเชื้อแล้วรู้ว่าติดหรือไม่ติดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แยกกันออกไปว่าเราจะกักตัวอยู่ที่บ้านตัวเองหรือว่าจะไปกักตัวอยู่ที่สถานที่ทางเดนมาร์กนี่เขาจะจัดให้สำหรับคนที่ติดโควิดนะคะเขาก็จะมีองค์กรหนึ่งที่คอยให้ความช่วยเหลือคือให้ข้อมูลนะคะว่าเราต้องทำยังไงต้องปฏิบัติตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดเรามีอะไรเราก็โทรหาเขาปรึกษาเขาถามเขาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนครูต๋องก็เลือกที่จะกักตัวอยู่ที่บ้านช่วงอาการแรกๆนะคะช่วงแรก2วันแรกอาการจะหนักแต่ว่ากรณีของครูต๋องก็ยังไม่หนักเท่าของคนอื่นนะคะของคนอื่นจะหนักมากกว่านี้เขาจะบางคนเขาจะอาเจียนเลยว่าทำอะไรไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้ก็มีแต่ว่าของคุณดงนี่ยังทำอะไรได้อยู่ช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ก็คืออาการก็มีปวดหัวแล้วก็จะหนาวแล้วก็จะคั่นเนื้อคั่นตัวแล้วปวดตามร่างกายบางทีก็จะรู้สึกว่าเหมือนกระจายเจียนนะคะแต่ก็ไม่อาเจียนแล้วก็ทานข้าวไม่ค่อยได้ลิ้นก็จะไม่ค่อยรู้รสอาหารนะคะคือแต่ว่าครูต๋องก็ต้องทานนะคะเพราะว่าเราจะต้องมีอะไรลงไปในร่างกายเราใช่ไหมคะคือรู้รสหรือไม่รู้รสก็ต้องบังคับตัวเองให้กินอาหารลงไปอย่างเงี้ยค่ะก็ปกติเคยทานอาหารวันหนึ่ง3มื้อก็พอป่วยนี่ก็บางทีก็ไม่ค่อยมีแรงที่จะลุกก็คือก็นอนหลับไปอะไรเงี้ยไม่รู้เป็นอะไรค่ะหลับดีตอนกลางวันเนี่ยค่ะหลับแต่ตอนคืนนี้จะปวดตัวนอนพลิกไปพลิกมาจะนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็ไม่ค่อยได้กินข้าวเท่าไหร่วันหนึ่งก็จะประมาณ2มื้ออะไรเงี้ยค่ะแต่ก็จะพยายามค่ะแต่ก็ดีที่เพื่อนๆทำอาหารมาส่งไว้ที่หน้าประตูค่ะทำอาหารเครื่องดื่มสมุนไพรอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ช่วยได้มากเลยครูต๋องก็โชคดีที่มีเพื่อนที่ดีที่เขาคอยเป็นห่วงส่งน้ำส่งข้าวค่ะที่เดนมาร์กนี่อาการอันนี้ครูต๋องขอพูดในกรณีของครูต๋องนะคะไม่ขอเปรียบเทียบกับอาการของคนอื่นอันนี้เฉพาะของครูต๋องนะคะเพราะว่าแต่ละคนนี่อาการจะไม่เหมือนกันแล้วครูต๋องก็ไม่รู้ว่าของคนอื่นเขาได้รับอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ของครูต๋องนี่เขาไม่ให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลเขาให้กักตัวอยู่ที่บ้านแล้วคนที่เขาให้แนะนำเรื่องโคโรนานี่นะคะเขาก็บอกแค่ว่าถ้าเกิดป
ปวดหรืออะไรมีอาการปวดเลยก็กินยาแก้ปวดอะค่ะคือแล้วเขาก็ไม่ให้ยาอะไรมาเลยเราก็อยู่บ้านกินยาแก้ปวดไปค่ะรักษาตามอาการของคุณตองนี่ถ้าเกิดปวดมากคุณตองก็จะกินยาแก้ปวดไปแล้วพอยาแก้ปวดหมดฤทธิ์ก็ต้องกินใหม่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็รักษาไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่คนที่เขาโทรมาหาที่คอยให้คำแนะนำคนที่ติดเชื้อนะคะเขาบอกว่าให้ครูตองกักตัว10 วันก่อนที่จะแบบออกไปข้างนอกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คนที่ติดเชื้อโควิดนี้บางคนจะมีอาการหนักมากหนักน้อยแล้วแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ที่ครูตองพูดมาทั้งหมดนี้ครูตองพูดในกรณีของครูตองเท่านั้นนะคะมันอาจจะไม่เหมือนของคนอื่นเขาอันนี้พูดแค่ในเรื่องที่ตัวเองประสบมาเท่านั้นตอนที่ทำคลิปอยู่นี้ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ตัวเองจะหายเพราะว่าเวลาทานยาแก้ปวดไปแล้วก็รู้สึกว่ายาออกฤทธิ์ก็จะหายปวดไปแต่พอยาหมดฤทธิ์ก็จะปวดอีกอย่างเงี้ยค่ะกลางคืนก็จะใช้ผ้าห่ม3 ผืนเพราะว่ารู้สึกหนาวการรักษาก็คือทานยาแก้ปวดไปเรื่อยๆก็ไม่รู้จะทำยังไงก่อนอื่นต้องขอโทษด้วยนะคะที่นอนคุยวันนี้มานอนข้างหน้าต่างพอนอนอยู่ในห้องนอนห้องนอนแขกค่ะคือที่บ้านคุณต๋องมีห้องนอนตัวเองแล้วก็ห้องนอนเอาไว้สำหรับหลับแขกค่ะอาการก็จะแบบทำอะไรไม่ค่อยไหวอะอาการที่เป็นอยู่ประจำวันนะจะปวดตามร่างกายไม่มีแรงก็จะปวดหัวตึบตึบตึบอย่างเงี้ยค่ะไอเจ็บคอด้วยถ้าเกิดว่าเพื่อนไม่ได้ทำน้ำสมุนไพรมาให้คงจะแย่ค่ะตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องดูอาการไปค่ะ